คุณไอทองคำนะคะเผลอแป๊บเดียวจากแนวต้านที่เราคาดหวังไว้ดิ่งลงมาหาแนวรับเลยค่ะ1,188และเมื่อวานนี้เนี่ยลงไปเข้าใกล้1,180มากๆเลยวันนี้นิ่งๆทรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่แถวๆ1,189กำหนดเป็นกลยุทธ์กลางทุนของทองคำยังไงดีนะคะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Brilliant and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับบอกว่าจะตั้งรับนะคะแต่พอเห็นเมื่อวานนี้ดิ่งลงมาจะตั้งรับก็ไม่กล้าแล้วค่ะพอดีนิ่งๆอยู่แถวๆ1,189ทำยังไงดีคะครับเรายังมองว่าแนวรับสำคัญบริเวณ180เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนน่าจะยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่เนื่องจากปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างมากเช่นกันดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเข้าซื้อนะครับเรายังแนะนำว่าอาจจะรอราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวแล้วก็เป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นหวังเล่นรอบจากการดีดตัวนะครับทั้งนี้เนี่ยทองคำถูกกดดันจากสถานการณ์สงครามการค้าซึ่งส่งผลให้หยวนมีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงแต่วันนี้เนี่ยตัวทองคำเริ่มมีการรีบาวหรือมีการดีดตัวขึ้นตามทิศทางของสกุลเงินหยวนที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยหยวนได้รับแรงหนุนจากในส่วนของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นายมอริสออฟเพสนะครับออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับทางการจีนเองเนี่ยน่าจะสามารถควบคุมหรือรักษาเสถียรภาพของค่าเงินหยวนเอาไว้ได้การออกมาแสดงความเชื่อมั่นจากหน่วยงานกลางก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยทำให้หยวนเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นหรือว่ารีบาวด์ขึ้นในระยะสั้นนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวทองคำเนี่ยเริ่มขยับหรือดีดตัวขึ้นจากโลวันนี้บริเวณ1,182ขยับขึ้นมาบริเวณ1,189แต่การขยับขึ้นของตัวทองคำก็ยังไปได้ไม่ไกลโดยทองคำเนี่ยยังคงถูกกดดันจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่ยังคงมีการอ่อนค่าลงตามความผันผวนของเศรษฐกิจในอิตาลีเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าในส่วนของอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมในอิตาลีเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างชัดเจนซึ่งเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่นักลงทุนแสดงถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์หนี้สินในอิตาลีแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยก็ยังมีการส่งสัญญาณถึงความขัดแย้งกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีอิตาลีที่มีการประณามนายชองคอสยูเกอร์ประธานคณะกรรมการยูโรโซนหรือ EC ว่าเป็นศัตรูของกลุ่มยุโรปซึ่งการออกมาแสดงท่าทีหรือว่าถ้อยคำที่มีการต่อว่าในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ยังแสดงเห็นถึงความขัดแย้งระหว่างอิตาลีกับสหภาพยุโรปที่ยังคงมีความขัดแย้งทางด้านงบประมาณค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยมองว่าการฟื้นตัวขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้เพียงระยะสั้นหรือการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคำก็อาจจะไปได้ไม่ไกลครับค่ะใครที่รับไปแล้วเมื่อวานนี้หรือว่ารับไปแล้ววันนี้นิ่งๆทรงๆตัวแบบนี้โฮต่อได้นะคะในระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่าทองอาจจะค่อยๆขยับขึ้นได้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะไปได้ไกลมากนักดังนั้นเนี่ยหากราคาทองคำขยับขึ้นได้ต่ออาจดูบริเวณ1,192ซึ่งเป็นไฮของวันนี้นะครับถ้าผ่านได้ก็ถือต่อไปลุ้นที่แนวต้านบริเวณ1,197แต่ว่าถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนหรือแรงซื้อไม่ได้มากพอก็อาจจะไปเปิดสถานะขายบริเวณ1,197เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนเพื่อรอการปรับผันและการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำเรายังแนะนำว่าอาจจะรอให้ราคาอ่อนตัวเข้ามาใกล้ในส่วนของบริเวณ1,180เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนก็ใช้โซนดังกล่าวในการเข้าซื้อแต่ก็อาจจะต้องมีสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวครับค่ะมาดูกันต่อที่เซต50ซีรีส์Z18นะคะบ่ายนี้ลุ้นต่อไหมคะกับตัวเลขที่ลงมาทรงตัวอยู่แถวนี้ค่ะ1,118ครับS50Z18 เนี่ยถึงแม้ว่าดัชนีจะมีการรีบาวด์ขึ้นได้ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยยังมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงต่อแต่แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีโดยรวมเนี่ยเรายังประเมินว่าหลังจากดัชนีปรับฐานหรือทิ้งตัวลงมาค่อนข้างมากเนี่ยหากดัชนีขยับหรือดีดตัวขึ้นแล้วไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนหรือปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้าก็อาจจะทำให้ดัชนีขยับขึ้นไปได้ไม่ไกล
ทั้งนี้เนี่ยหากดูการฟื้นตัวขึ้นของตัวเซ็กซิตี้เด็กฟิวเจอร์น่าจะได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการปรับposition หรือปรับสถานะตามทิศทางราคาน้ำมันดิบบวกกับการคาดการกลุ่มผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่อาจจะมีทิศทางที่กลับมาหนุนในส่วนของดัชนีในกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากทิศทางของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องแล้วก็แนวโน้มของทิศทางค่าเงินบาทอาจจะยังคงอยู่ในระดับที่มีการอ่อนค่าส่วนทางกับดอลลาร์ที่ยังคงแข็งค่าอยู่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงมีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงคุมเข้มนโยบายการเงินยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนี้เนี่ย เราแนะนำว่าหากดัชนีไม่มีโลต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันนี้บริเวณ 1,111 จุดเราประเมินว่าดัชนีอาจจะมีการขยับหรือดีดตัวขึ้นโดยให้แนวต้านเนี่ยบริเวณ 1,127 จุดเป็นแนวต้านสำคัญแต่ในระยะสั้นเนี่ยจะมีแนวต้านย่อยบริเวณ 1,120 จุดซึ่งถ้าดัชนีสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,120 ก็สามารถโฮลองโพซิชันเพื่อไปขายที่แนวต้านสำคัญแต่ว่าถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหรือว่าไม่อยากจะถือสถานะในจำนวนมากเนี่ยเราก็แนะนำให้พยายามลดลงโพซิชันลงตั้งแต่โซน 1,120 ถึง 1,127 ในส่วนของการเข้าซื้อถ้าการรีบาวด์หรือการดิดตัวขึ้นยังไม่พ้นบริเวณ 1,127 เราประเมินว่าการอ่อนตัวลงของดัชนีน่าจะมีนิวโลแต่ว่าการย่อตัวทำนิวโลใหม่เนี่ยอาจจะไม่เยอะเพราะว่าดัชนีลงมาค่อนข้างมากก็ยังคงให้แนวรับในโซน 1,103 ถึง 1,095 จุดซึ่งในส่วนของโซนดังกล่าวเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ